สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ12นาฬิกาโดยประมาณแบบนี้นะครับได้เวลากับรายการ Wake Up Thailand นะครับพบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง Voice TV นะครับก็มาเสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองที่ใหม่และแตกต่างกับเราทั้ง3คนนะครับสวัสดีพี่ถึกสวัสดีพี่ชูวัฒน์นะครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เนี่ย เรื่องในจากพาดหัวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่ก็คงจะไม่พ้นนะฮะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของวัคซีนใช่ไหมครับอย่างไทยรัฐเนี่ยเขาก็จะมีวัคซีน VIP ใช่ไหมเมื่อวานที่มันมีข่าวคราวกันที่สมุทรปราการเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องใหญ่เลยแล้วก็จะมีวัคซีนซิโนฟาร์มที่เขาเคาะออกมาแล้ว888บาทต่อเข็มนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นประเด็นทางด้านการเมืองก็คือประยุทธ์ระเบิดอารมณ์ที่เป็นใครมาจากไหนมาด่ามาไล่บอกไว้ระวังตัวไว้นอกสภาประมาณนี้จะตายอยู่ปฏิญาณแล้วนะซื่อสัตย์จงรักภักดีไม่โกหกไม่โกหกปบนั่นแหละโกหกเลยเมื่อกี้เนี่ยผมบอกเดี๋ยวน้องถ้าเวลาทันเดี๋ยวจะตัดท่อนนั้นมาด้วยนะเดี๋ยวมาให้ฟังกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะฮะในวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานมีลุงพลด้วยนะนายกพูดถึงลุงพลด้วยพูดถึงกรณีที่ทำไมสภาเนี่ยมันกลายมาเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการมารับเรื่องแม้กระทั่งทางด้านของคนที่มีคดีก็ไปพูดกับศิลาสิเขาก็เป็นสิทธิ์ของกรรมธิการถึงแม้ว่าบางคนหลายคนก็ไม่เห็นด้วยครับครับนะฮะนะฮะคุณผู้ชมเรามาดูกันที่ตัวเลขวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ที่ 2,310 รายยังถือว่าตัวเลขก็ยังอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าแบ่งเป็นรายใหม่ 2,208 รายแล้วก็จากเรือนจำอีก102รายนะครับแต่ว่าผู้เสียชีวิตวันนี้เนี่ย อาจจะเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียวเกือบจะเรียกว่าหลัก40ขึ้นเนี่ย43นิวเรคคอร์ดรู้สึกจะอยู่ที่406มั้ยฮะมันก่อนไม่ใช่50อ่ะอ๋อ50ใช่มั้ยฮะ50กว่าที่เคยไม่รู้แต่นี่น่าจะเป็นท็อปอ่ะนี่ก็ท็อปในหลายวันในช่วงเนี้ยน่าจะเป็นวันสูงทีเดียวผมเข้าใจว่าตัวเลขจะอยู่ในระดับนี้ไปแหละแต่ว่าคือก็หวังว่าจะลดลงป่ะเพราะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตน่าจะระยะหลังมันติดที่คลัสเตอร์น่าจะลดลงเพราะระยะหลังมันเป็นคลัสเตอร์แรงงานซึ่งเป็นคนหนุ่มคนอายุน้อยยังแข็งแรงยังแข็งแรงระยะไอ้คลัสเตอร์ชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไปติดผู้สูงอายุเนี่ยมันลดไปละก็เพียงแต่ว่าที่ค้างอยู่นี่คือที่ตกค้างอยู่ใน ICU ในต่างๆนี่คือแบบอาการหนักแล้วก็พยายามช่วยกันที่สุดแล้วก็จะมีที่เสียชีวิตทยอยมาเรื่อยๆแต่ว่าผู้หายป่วยกลับบ้านนี่เยอะนะฮะเยอะกว่าอันนี้ก็ต้องรายงานเยอะกว่าเยอะไปเยอะอ่ะเยอะกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้เนี่ยอยู่ที่ 3,035 รายใช่ปกติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะอยู่ไล่เลี่ยกันหรือน้อยกว่าเล็กน้อยตัวผู้ป่วยหายป่วยกลับบ้านพูดง่ายว่าเตียงสะสมมันเยอะขึ้นแต่อันนี้เตียงสะสมมันลดลงจริงโอเคอย่างนี้ก็หมายความว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะสามารถที่เราจะได้เห็นเปอร์เซ็นต์ที่เตียงเนี่ยมันเริ่มที่จะว่างมากขึ้นใช่ใช่เป็นก็พอเมื่อวานเมื่อวานนายกก็พูดครับเรื่องนี้ก็พูดว่าเตียงว่างขึ้นเพราะว่าเห็นไหมจากการดีอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่เกี่ยวแล้วฮะนะครับทีนี้แต่ว่าเรื่องที่คนหลายๆคนเขากำลังกังวลอยู่ตอนนี้ฮะคุณผู้ชมแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะตั้งคำถามนะว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วและได้รับผลกระทบจนท่านถึงเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่หลังจากที่วันก่อนเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาใช่ไหมฮะว่าอยู่ที่28รายแล้วก็บอก12รายไม่ได้เกี่ยวข้องคือตอนเนี้ยในกลุ่มไลน์ในเฟซบุ๊กเต็มไปด้วยรายงานผลของคนที่ฉีดวัคซีนมันที่7ที่8หรือเมื่อวานซึ่งเต็มไปด้วยคนที่เป็นไข้อย่างคุณวีระนันเนี่ยจิ๊บของเราผู้ประกาศของเราเนี่ยก็จะรีวิวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีไข้ขึ้นไปที่39กว่าใน 39.5 หนาวกันไปหมดแหละครับเกินผมว่าน่าจะเกินครึ่งนะครับแต่สังเกตนะคือเมื่อวานคือเนื่องจาก Voice TV เนี่ยไปฉีดพร้อมๆกันเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ยกเว้นเรา3คนนะผมว่าครึ่งนึงอ่ะเป็นมีอาการข้างเคียงเมื่อวานออฟฟิศเลยหลงเหลงหน่อยสื่อทุกสำนักอ่ะได้ฉีดกันหมดแล้วล่ะใช่เกือบทั้งหมดแต่มักจะเกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวแล้วก็มีรายงานแบบนี้เกือบหมดทุกสำนักฮะเอ้ยแล้วทำไมต้องเกิดขึ้นกับหนุ่มสาวเราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ยังไงแต่ว่าเอาที่ไวทีวีนี้สังเกตแบบไม่ได้เช็คลิสต์อะไรนะฮะแต่ว่าอย่างคุณเก๋เนี่ยไม่เป็นต้องเดาไหมอายุเท่าไหร่เก๋ธีรัตน์นี่ก็50กว่าใช่ไหมก็ไม่เป็นคือไม่มีซ่าเนี่ยมันเป็นกับหนุ่มสาวฮะมีผลสะท้อนกับคนหนุ่มสาวแต่ไม่ได้ร้ายแรงใช่ไหมฮะถือว่าร้ายแรงไหมไม่ร้ายแรงไม่ร้ายแรงก็เป็นไข้นั่นแหละแต่หลายคนก็หยุดงานแต่ว่าแต่แน่นอนว่าเนื่องจากแอสตรามันมีรายงานของอังกฤษอยู่แล้วว่าของยุโรปอยู่แล้วว่ามันมีหลอดเลือดอุดตันใช่ไหมฮะซึ่งตัวนี้ต้องดูอาการ4-30วันนะ
ที่เขาให้สังเกตอาการเนี่ย4-30 วันยาวถึง30วันเลยริมเลือดนี่ต้องดูอาการแต่ว่าไออาการแบบเวียนหัวปวดหัวหรือมีไข้อันนี้เป็นอาการเรียกว่าปกติเป็นอาการไม่พึงประสงค์ทีนี้ปัญหาคือว่าพอเวลามันเกิดในยุโรปเนี่ยเขาชี้ว่าเป็นลูกหลอดเลือดอุดตันพอเวลามันเกิดเมืองไทยเนี่ยคนก็ไม่มั่นใจว่าหมอจะบอกว่าตายเองหรือเปล่านั่นไงก็ถ้าพี่ชูพูดว่าตัวนี้เป็นอย่างอื่นตัวเนี่ยมันตัวเลขมันเยอะไง28รายอ่ะรวมทีนี้ของเราเนี่ยสตรีอายุ46เมื่อวานนี้นะของเราเนี่ยที่รายงานเข้าระบบเนี่ยเขาเมื่อวานนี้คุณหมอเสวชันนามวาดผอ.กองควบคุมโรคแล้วภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินบอกว่านับตั้งแต่มันมีการฉีดวัคซีนมาเนี่ยนะฮะมันมีการพึงประสงค์แล้วโดยเฉพาะที่เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมี28รายผมเข้าใจว่า28รายนั่นแหละซีโนแวคนะส่วนใหญ่เป็นซีโนแวคเพราะว่ามันก่อนหน้านั้นฉีดซีโนแวคไงครับมีรายหลังๆรายเดียวมั้งที่เกิดอายุกับผู้หญิงอายุ46ทีนี้เขาบอกว่า12รายสรุปชัดแล้วว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนไม่ได้เป็นผลจากวัคซีนตามหลักการเมื่อมีเหตุรุนแรงต้องหาสาเหตุชัดเจนระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ระดับพื้นที่จะรายงานข้อมูลมาว่าเกิดเหตุอะไรบ้างและจะมีคณะผู้เชี่ยวชาญระดับเขตสุขภาพหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่บางกรณีเกี่ยวหรืออาจไม่เกี่ยวก็ได้ต้องให้เวลาเก็บข้อมูลต้องส่งตรวจโรงพยาบาลผ่าชันสูตรตรวจชิ้นเนื้อเพื่ออธิบายสาเหตุแล้วกรณีของผู้เสียชีวิตที่ปทุมธานีคาดว่าเกิดจากวัคซีนแต่ตรวจชันสูตรแล้วพบว่ามีการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองคนละเรื่องกับวัคซีนเอ๊ะคนก็งงนะฟังนะกรณีดังกล่าวมีการเสียชีวิตเป็นอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงแต่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นสาเหตุจากวัคซีนนักข่าวก็สงสัยเอ้าถ้ามันเป็นการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองเนี่ยถ้างั้นคนเป็นผู้ป่วยโรคทางสมองเนี่ยจะไปควรรับวัคซีนหรือเปล่ามันกระทบกันไหมก็คุณเฉลิมสารบอกว่าโดยทั่วไปโรคประจำตัวฉีดได้เกือบทุกโรคฮะหากวันที่ฉีดวัคซีนไม่แข็งแรงมีอาการอ่อนเพลียไม่มีอาการกำเริบของโรคหากกังวลใจรักษาอยู่กับแพทย์ประจำอยู่แล้วก็ขอปรึกษาเพิ่มเติมได้คือถ้ากังวลใจก็ปรึกษาเพิ่มเติมกับหมอทีนี้เราก็ไม่แน่ใจคือเยื่อหุ้มสมองอักเสบนี่มันไม่เกี่ยวกันกับวัคซีนเหรอคนมันก็สงสัยว่ามันอาจจะเกี่ยวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็แต่รายล่าสุดเนี่ยเมื่อวานฮะเวลา18:00 นะฮะวันที่9คือหมายถึงว่าคืนวันที่9ก็คือว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุ46นะคุณปัญญพัฒน์อิทธิธนาวงศ์อายุ46นะก็เสียชีวิตที่สินทรัพย์นครเขตบางเขนท้องที่บางเขนนะฮะหมู่บ้านสินทรัพย์นครเวลา 11:00 วันที่8เนี่ยไปฉีดวัคซีนโควิดที่ศูนย์ฉีดวิทยาลัยเทคโนโลยีการบริหารธุรกิจไดอัตตาเซเนกาเข็มแรกเวลา 11:50 นฉีดแล้วหมอก็ให้รอดูอาการถึง 12.15 นก็คือตามหลักกันแหละก็25นาทีแล้วก็กลับบ้านเริ่มมีไข้ 37.8 องศาอันนี้เหมือนคนทั่วไปก็มีไข้ฮะอันนี้ก็พอถึงบ้านปุ๊บเริ่มมีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยอ่อนเพลียเล็กน้อยก็กินพาราเซตามอลไป2เม็ดครับเวลาประมาณตอนเวลาประมาณ 18:30 พอ 20:10 ปวดแขนขา 20:30 ปวดเมื่อยน้อยลงแต่ปวดศีรษะคล้ายไมเกรนกินยาแก้ปวดศีรษะไมเกรนซึ่งเป็นโรคประจำตัวเวลาประมาณ 16:00 พออีก15นาทีบอกไม่ไหวก็เลยนอนไป15นาทีลุกขึ้นมาหายใจเหมือนสำลักชักเกรงหมดสติตามเพื่อนบ้านมาปั๊มหัวใจเรียกรถพยาบาลกู้ชีพแต่ไม่สำเร็จเสียชีวิตอันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันก็คือถ้าบอกว่าหลอดเลือดอุดตันก็เร็วครับไม่ใช่หลอดเลือดอุดตันจะไม่เร็วขนาดนี้แต่เขามีโรคประจำตัวไมเกรนกินยารักษาประจำทีนี้สาเหตุชันสูตรเบื้องต้นบอกว่ามีความผิดปกติผิดปกติในระบบไหลเวียนโลหิตไปหล่อเลี้ยงหัวใจมีเลือดคั่งในหัวใจฮะแต่ถ้ามันผิดปกติในเลือดไหลเวียนเนี่ยมันเป็นจากวัคซีนป่ะไม่รู้กรณีนี้กรณีนี้คณะกรรมการเขายังไม่ได้สรุปนะก็ยังไม่ได้สรุปเขาต้องใช้เวลา45วันในการชันสูตรมันทำให้คนสงสัยไงฮะเพราะว่าวัคซีนมันเข้าไปสู่หลอดเลือดไงมันสู่เส้นเลือดมันก็ไปถึงตรงนั้นแหละมันถึงจะมีเลือดเลือดเป็นริ่มเลือดอะไรได้แต่ว่าโดยปกติก็ไม่รู้นี่มันเกิดขึ้นภายในคืนนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ว่ายังไงเราฟันธงไม่ได้หรอกต้องรอ45วันแต่ว่าเข้าใจว่า12คนที่ออกมาจาก28คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นซีโนแวคเนี่ยอันนั้นเขาตัดแบบเบื้องต้นเลยว่าไม่ใช่แน่12รายเนี่ยไม่ใช่แน่เพราะนั้นแต่อีก15รายที่ยังไม่ได้มีผลออกมาเนี่ยเขายังไม่ได้รายงานทีนี้คำถามต่อมาคือคนอยากจะรู้ว่า
เมื่อไหร่เนี่ยเราควรถึงจะรู้สึกว่าแบบนี้เนี่ยเป็นอาการที่ควรไปพบแพทย์หรือไม่ควรพบแพทย์ทางด้านของคุณหมอชเวตสัตว์เนี่ยนะฮะได้กล่าวไว้ว่าหลังฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการปวดศีรษะขอให้ประเมินอาการด้วยตนเองหากรับประทานยาหรือพักผ่อนแล้วไม่หายหรือปวดรุนแรงตั้งแต่ต้นมีความกังวลว่าอาจจะเป็นมากขึ้นให้สามารถติดต่อแพทย์ทันทีไม่ควรรอนี่คือคุณหมอย้ำว่าไม่ควรที่จะรอนะฮะขณะที่คุณหมอทศพรบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วถ้าปวดหัวมากทานยาไม่ดีขึ้นรู้สึกแย่ลงถ้าอยู่ในท่านอนหรือโค้งงอตัวตามัวสับสนพูดติดขัดไม่ชัดอ่อนแรงง่วงซึมซักแล้วก็เป็นผื่นขึ้นเป็นจ้ำเลือดมีเลือดออกจุดที่ฉีดหายใจเหนื่อยเจ็บหน้าอกขาบวมท้องปวดท้องไม่หายเนี่ยรีบพบแพทย์ได้อาการเหล่านี้ก็คงเป็นอาการเบื้องต้นที่คือผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะสับสนว่าเฮ้ยเราไข้ขึ้นอย่างนี้ควรจะไปหาหมอไหมหรือควรกินยาพอจุดนั้นแหละเป็นจุดที่ลำบากและคนเขากังวลว่าแค่ไหนอะแค่ไหนจะให้รอเส้นมันนั้นมันอยู่ตรงไหนอย่างคนเนี้ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะที่อายุ46ปีก็พอ2ทุ่มใช่ไหมฮะครับ4ทุ่มเนี่ยไม่ไหวก็นอนไปอีก15นาทีจุดนั้นน่ะเป็นจุดให้พักก่อนไงก็คุณหมอว่าให้พักอ่ะ15นาทีตื่นมานั่นแหละสำลักแล้วเสียชีวิตเลยกินพาราไปเซตนึงอันนี้พูดยากกินยาพูดยากไม่ทันรู้ตัวนี่ถ้าเป็นเราก็ไม่ทันรู้ตัวตายเลยฮะไม่ทันไปหาหมอหรอกเพราะมันยังเป็นอาการปกติอยู่แต่ว่าเฉพาะวันที่7ที่8ฉีดไป1ล้านคนปกติแล้วผมว่าเป็นไข้กันสัก 6-7 แสนอ่ะใช่แต่ปกติแล้ว1ล้านคนเนี่ยทุกวันมีผู้เสียชีวิตอยู่แล้วนะประชากร60ล้านคนเนี่ยนะถ้า1ล้านคนเนี่ยนะวันนึงเนี่ยเสียชีวิตกี่คนถ้า60ล้านคนถ้าเสีย1รายเมื่อวานปรากฏแค่1รายอันนี้พูดแบบไม่ให้กลัว1รายเสียชีวิต1คน60ล้านคนประชากรก็แปลว่าวันนึงเสียชีวิต60คนซึ่งน้อยไปปกติมีคน ที่ต้องเสียชีวิตอยู่แล้วแต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้ปัญหาคือตอนนี้คนไม่เชื่อใจใช่ในคำอธิบายมันเกิดจากวัคซีนหรือเปล่าหรือวัคซีนเป็นตัวเร่งหรือเปล่าในคำอธิบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งระยะหลังๆเนี่ยมันเป็นถูกใช้แบบในงานในทางที่ปกป้องรัฐบาลเยอะคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อใจผมจะบอกอย่างนี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยควรจะสรุปผลอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาคำอธิบายผ่าชันสูตรอะไรต่างๆเนี่ยมาแถลงข่าวไม่ต้องแถลงให้นักข่าวเพราะนักข่าวไม่รู้เรื่องฮะนักข่าวไม่ซักนักข่าวยืนฟังด้วยแต่คุณเชิญคณะกรรมการตรวจสอบอีกฝั่งนึงไปดูผลด้วยกันอะไรเงี้ยสมมติตั้งคุณหมอนะครับคุณหมอสันเนี่ยฮะช่วยสันไม่ใช่คุณหมอเราตะเกียบคุณหมอหมอวายโยอะไรเงี้ยอ๋อคุณหมอทศพรอะไรเงี้ยหมอทศพรอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มหมอไม่ทนอะไรอย่างเงี้ยให้ส่งตัวแทนเข้าไปฮะสักประมาณสักเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสัก5คน7คนอะไรเงี้ยหมอธีรวัฒน์ด้วยก็ได้อะไรเงี้ยครับคือกรรมการตรวจสอบผลการตายเอาให้สิ้นสงสัยเอาให้สิ้นสงสัยใช่ไหมซึ่งฝ่ายหมอทั้งฝั่งฝ่ายค้านก็ต้องมีจรรยาแพทย์เช่นกันคือคุณตรวจสอบแล้วคุณก็บ้ากันตามความจริงอย่าใช้การเมืองทุกฝ่ายอย่าใช้การเมืองแล้วก็สรุปผลร่วมกันคือผลร่วมกันบอกว่าไม่ใช่ตายเพราะวัคซีนคือตอนนี้ไม่มีการจะเชื่อใจได้ไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุทางการแพทย์หรืออธิบายทางการแพทย์หรือว่าไม่ใช่เพราะอะไรแต่มีลักษณะของการพูดถึงสถิติรวมๆว่าใน1ล้านคนมีเสียชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คนยังไม่เชื่อมั่นคือการอธิบายแบบนี้นักข่าวไม่มีทางตามทันนักข่าวไม่รู้เรื่องมันต้องหมอกับหมอต้องให้คุณหมออีกกลุ่มนึงมานั่งฟังแล้วก็มาอธิบายอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวให้หมอแปลเองให้หมอตรวจสอบผลกันแปลกันอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สรุปอธิบายให้สื่อฟังว่าไม่ใช่วัคซีนไม่ใช่วัคซีนแต่อันนี้ยังสงสัยอะไรเงี้ยครับคือสุดท้ายนะฝ่ายการเมืองเขาจะออกมาพูดว่าเฮ้ยวัคซีนโควิดอ่ะมันเสี่ยงกว่าถูกอันนี้ผมก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลาจะได้ยินอย่างเงี้ยตลอดก็แปลว่าอ้าวก็แปลว่าวัคซีนก็เสี่ยงใช่ไหมอย่างไรก็ตามสำหรับสปสช.เขายืนยันว่าจ่ายเงินนะครับกับกรณีหญิงอายุ46ที่เสียชีวิตไปใช่ไหมฮะทุกกรณีที่เสียชีวิตทุกกรณีไม่เรียกเงินคืนด้วยถึงแม้ว่ากรณีที่ตามมาแล้วพิสูจน์ว่าไม่ได้เกิดจากวัคซีนก็ไม่ได้เรียกเงินคืนถึงตอนนี้เนี่ยนะเขาจ่ายเป็น3ระดับนะคือป่วยต้องรักษาต่อเนื่องเนี่ยจะจ่ายไม่เกิน 100,000 บาทเกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียว่าพิการจ่ายไม่เกิน 240,000 เสียชีวิตทุพพลภาพถาวรจ่าย 400,000 บาทไม่เกิน 400,000 บาทครับเขาบอกว่าถึงวันที่7เนี่ย
มีผู้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้ว386รายจ่ายไปแล้ว212รายที่เสียชีวิตจ่ายไปแล้ว5รายครับแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบนั้นสามารถไปยื่นเรื่องได้นะฮะที่โรงพยาบาลที่ท่านไปฉีดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็สปสช.เขตต่างๆ13เขตทั่วประเทศอันนี้ต้องบอกว่าสปสช.เขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาว่าวัคซีนนี้มีผลกับโรคมีผลกับป้องกันความกังวลเพียงแค่ว่านี่เป็นการบรรเทาเมื่อคุณเสียชีวิตจริงจ่ายจ่ายเลยจ่ายเลยและอันนี้ยังไม่รวมถึงกระบวนการรักษาที่จะเกิดจากลิ่มเลือดอันนั้นก็จะมีอีกล็อตนึงพิเศษที่สปสช.จ่ายค่ารักษาทั้งหมดแล้วสปสช.ตรงนี้ขออนุญาตถามเพราะผมไม่เข้าใจว่าถ้าเขาเอาเงินนี้เป็นภาครัฐสนับสนุนหรือว่าเขาเงินงบประมาณสิฮะเงินงบประมาณสปสช.รับมาดูแลครับครับคือพูดง่ายว่าสปสช.ปกติก็ทำหน้าที่ประกันอยู่แล้วประกันค่ารักษาสปสช.มันเป็นเหมือนประกันเข้าใจไหมเป็นบริษัทประกันของรัฐประกันของรัฐเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนก็คือกรมบัญชีกลางไอ้เรื่องรัฐสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประกันสังคมแล้วก็สปสช.ทีนี้หน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดแล้วคิดคำนวณได้แบบมีความเชี่ยวชาญที่สุดในการคิดคำนวณค่าตอบแทนการใช้จ่ายประกันต่างๆเนี่ยคือสปสช.เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยสปสช.ก็ถึงเข้ามาดูแลหมดใช่ไหมอย่างเช่นว่าไอการที่จะจ่ายไปตามโรงพยาบาลเอกชนอะไรต่างๆว่าคิดเงินกลับมาเนี่ยสปสช.เป็นคนที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วเขาคิดเป็นเสร็จให้หมดตกลงคือคำนวณถูกโรงพยาบาลเอกชนก็หลอกไม่ได้ต้มไม่ได้อันนี้คือสิ่งแล้วก็ทำงานเชิงรุกด้วยทำก่อนเลยเรื่องเยียวยาเนี่ยทำก่อนเลยแล้วไม่ต้องมารอใครเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นวัคซีนจริงๆแล้วจ่ายในโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่พอใจนะเท่าที่ผมฟังมานะเพราะว่าดูเหมือนจะเขาจะให้เพิ่ม 25% น่ะ 25% ผมไม่ใช่ 25% จากราคาโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมจากราคาโรงพยาบาลรัฐทำนองเนี้ยที่ถ้าเปรียบเทียบแต่ว่าโรงพยาบาลเอกชนก็จะไม่ขาดทุนแต่ก็ถือว่าแต่เรียกไม่ได้ได้กำไรปกติไม่ใช่กำไรปกติไม่ใช่กำไรแบบเอกชนเรียกกับผู้ป่วยได้เพิ่มไหมไม่ได้เลยใช่ไหมกรณีนี้ห้ามเลยห้ามแล้วถ้าเกิดอยากได้ห้องพิเศษอะไรเงี้ยอันนั้นต่างหากนั่นเป็นตกลงกันเองเฮ้ยแต่พอฟังข่าวแบบนี้เนี่ยพอผมในหัวผมมันนึกถึงหลายๆหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานสปสช.เนี่ยมันคะแนนดูดีนะเขาทำงานออกมาเนี่ยโดยที่มีภาครัฐออกมาพูดมันเป็นตัวสำนักงานเขาออกมาพูดเองก็สิ่งที่มันเกิดมาแล้วมาทำให้ดูดีมันไอ้ที่ช่วยให้ไม่วุ่นวายคือสปสช.เนี่ยใช่ก็หรือว่าคืออย่างนึงคือภาครัฐไม่ต้องเข้ามาพูดปล่อยเขาจัดการเองไอ้ส่วนอื่นไม่วุ่นวายแต่ส่วนอื่นก็คือส่วนที่สาธารณสุขกับส่วนที่สปสช.ทำเนี่ยอันนั้นวุ่นวายอยู่ไอ้สปสช.คืออะไรรู้ไหมก็คือ30บาทรักษาทุกโรคนั่นแหละก็คือตามเช็ดไงก็คือบัตรทองอ่ะโอเคไม่ต้องบอกว่าอย่างงานใครไม่อยากพูดเดี๋ยวหาว่าไปสนับสนุนดีก็โอเคผลงานเขาโชว์ชัดเจนอ่ะทันทีสบคโดยพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ออกมาหรือเลขาสมช.นะฮะออกมาพูดถึงกรณีที่พบผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะแต่ว่ารายละเอียดไม่ได้มีอะไรเยอะนะฮะคือออกแค่มาบอกว่ากรณีที่ประชาชนเกิดความกังวลในเรื่องการฉีดวัคซีนหลังพบผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผลข้างเคียงจำนวนมากนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ประชุม EOC ของกระทรวงสาธารณสุขได้หารือกันแล้วแต่แยกเป็น2ประเด็นคือเรื่องการเสียชีวิตกระทรวงสาธารณสุขก็มีการสอบถามถึงสาเหตุแต่ในส่วนของการเยียวยาจะมีการเยียวยาทันทีไม่ต้องรอผลการสอบสวนซึ่งสปสช.จะเป็นผู้ดำเนินการส่วนการเปิดเทอมเนี่ยยังกำลังรอประเมินว่าจะมีโอกาสเปิดสอนออนไซต์วันที่14หรือเปล่าในพื้นที่สีแดงเข้มก็ยังคงเป็นห่วงสาธารณสุขยังคงเป็นห่วงต้องฟังสาธารณสุขเป็นหลักส่วนไอ้เรื่องของสายคนงานก่อสร้างตอนนี้กำลังซีลแคมป์ต่างๆแคมป์ก่อสร้างนะฮะเพื่อให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงคือปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ซีลครับเขาบอกว่าใช้ทหารทั้งหน่วยความมั่นคงทหารตำรวจเทศกิจตึงกำลังควบคุมแคมป์คนงานก่อสร้างไม่ให้เคลื่อนย้ายใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้มันก็ซีลจริงเหรออันนี้เขาจะว่าคนงานมันหลุดไปได้เขาจะเอาทหารเลยมัน 4-5 คนต่อแคมป์เข้าไปดูเลยห้ามเคลื่อนย้ายห้ามย้ายออกจากแคมป์โอ้เดี๋ยวทหารก็ได้คะแนนดูสีโพนเลยก็ได้อยู่แล้วเขามีเครื่องมือกลัวผมกลัวทหารติดเชื้อตามมาเลยแต่ว่าในแง่นี้คือมันก็ซิลเนี่ยมันก็กระทบงานก่อสร้างเพราะว่าไอ้สายงานก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายตลอดสายงานก่อสร้างโดยธรรมชาติมันนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมันหยุดนะเครื่องมือมันมีจำกัดเครื่องมือมันจะไหลเวียนเครื่องมือมันเสร็จตรงนี้มันก็ไปทำตรงนี้สมมติมันทำรถไฟฟ้าเนี่ยเขาทำบริษัทเดียวกันก็ทำตรงนี้ปุ๊บทีมนี้ทำตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเคลื่อนไปทำต่ออีกที่นึงที่พักอยู่อีกที่นึงแต่ถ้าซิลก็แปลว่าห้ามเคลื่อนย้ายใช่ไหมคือห้ามเคลื่อนย้ายแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานเนี่ยมันซิลได้ตอนนี้มันใช้วิธีซิลโรงงานเขาก็ยังผลิตเองเขาอยู่ในโรงงานเนี่ยผลิตอยู่ข้างในปิดโรงงานหมดเลยไม่ให้ออกแต่ให้ผลิตกันไปข้างใน
คนป่วยไม่มีอาการก็อยู่นั้นคนป่วยมีอาการแยกอะไรเนี่ยแยกออกมาแยกออกมาอะไรมันใช้วิธีแต่โจทย์นี้มันยากเพราะว่าปัญหาคือว่าตอนนี้มันหยุดไม่อยู่เพราะว่าแคมป์ใช่ไหมแคมป์มันแพร่ระบาดถ้าหยุดแคมป์แพร่ระบาดได้ตรึงได้ตัวนี้มันก็จะทำให้ตัวเลขมันลดลงควบเลยแต่ว่ามันหยุดไม่อยู่ไงแล้วจะไปซีลแบบนี้เนี่ยทำให้กระทบการก่อสร้างเขาก็ต้องไปขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการก็ความร่วมมือไม่ได้หรอกต้องบล็อกแล้วมันจะนานแค่ไหนต้องบล็อกเลยแต่ว่าอย่างนี้มันก็ต้องยอมคือมันก็แล้วสูตรนี้ถูกไหมไม่แล้วสูตรนี้ถูกไหมในที่พี่ถึงก็ต้องจำเป็นอ่ะแต่ว่าอย่างเช่นไอ้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยบริษัทรับเหมาเขาบอกมาแล้วว่าถ้าไม่เกิน1เดือนหรือว่าประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเขาเอาอยู่เขารับได้เขารับได้เพราะว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยงานมันร่วงหน้าไปก่อนเสร็จก่อนกำหนดอยู่แล้วตามแผนโอเคโอเคครับโอเคเพื่อคืออยากจะถามในมุมมองความแฟร์อะไรด้วยนะฮะโอเคนั่นก็เป็นมุมมองของพลเอกณัฐพลนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในด้านของชิโนฟาร์มเมื่อวานมีความคืบหน้าออกมาแล้วอันนี้คือเรื่องของอปท.กับซิโนฟาร์มครับแล้วก็ประกาศราชกิจจาครับซึ่งผมลำดับใหม่เมื่อวานผมไม่ได้ออกรายการผมก็จะลำดับแบบผมบอกว่าหลังจากซิโนฟาร์มใช่ไหมฮะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แหวกกำแพงทลายวงล้อมสั่งซิโนฟาร์มเข้ามาได้1ล้านโดสอปท.ก็ฮืออยากซื้อครับรัฐบาลก็งัดทั้งกฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งสตง.มาคูมาไทยไม่ได้นะเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวให้ดูข้อกฎหมายก่อนอะไรก่อนยึกยักกันไปยึกยักกันมาเพื่อพอวันที่7ใช่ไหมฮะกดปุ่มเปิดป้ายทำพิธีการฉีดวัคซีนทั่วประเทศแล้วชโย วันที่7เสร็จแล้วก็ประยุทธ์ก็ประกาศแถลงข่าวใหญ่สั่งอะไรนะไฟเซอร์แล้วจอนสันแล้ว25ล้านโดสเราจะมีวัคซีนถึงปลายปี100ล้านโดสชโยเสร็จแล้ววันที่8ตอนเย็นก็เซ็นราชกิจจาออกราชกิจจาออกมาอ่ะทีนี้อปท.อยากซื้อก็ไปซื้อแต่ยังต้องผ่านอนุมัติจากสบค.ก็ใช่ก็คืออะไรอ่ะคือถ้าคุณปล่อยให้ซื้อตอนนั้นระบาดเละเลยใช่ป่ะถ้าปล่อยให้ซื้อตอนแรกที่บอกว่าตั้งแต่วันที่คุณหมอนิติมหานนท์แถลงกันอ่ะว่าจะนำข้าวชิโนฟาร์มเข้ามาถ้าอปท.กระโดดเข้าไปซื้อคุณหนุบหนับดุบหนับดุบหนับอะไรสมมติยอดจองขึ้นไปสัก10ล้านใช่รัฐบาลเละเลยเขาก็เบรกก่อนแล้วก็เขาก็เดินเกมของรัฐบาลไปก่อนเนี่ยเดินแผนงานของรัฐบาลไปก่อนแล้วชัยโยเปิดงานกดปุ่มเปิดป้ายอะไรของตัวเองเสร็จปุ๊บฉีดทั่วประเทศแล้วอะไรแล้วปุ๊บก็ค่อยมาปล่อยคลายนี่แต่ปล่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องบริหารอารมณ์ถึงที่สุดแล้วสปคไม่อนุมัติหรอกไม่จะอนุมัติยังไงไม่อนุมัติคือผมก็สงสัยมันมีแค่ล้านโดสมันมีแค่ล้านโดสแล้วอนุมัติยังไงอนุมัติแล้วเนี่ยไม่ถูกด้วยก็ผมก็ยังยืนยันในหลักการว่าเรื่องนี้ว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลมีหน้าที่จัดหาจัดสรรให้จัดสรรให้ประชาชนทั่วประเทศจัดลำดับตามความเดือดร้อนจัดลำดับตามกลุ่มอายุตามพื้นที่เสี่ยงตามพื้นที่เศรษฐกิจอะไรของคุณก็แล้วแต่รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะจัดลำดับจัดหาให้แล้วก็เป็นเงินที่งบประมาณโดยรวมใช่ไหมฮะเรื่องอะไรคุณจะไม่ให้เขาซื้อเองฮะแล้วเรื่องอะไรแล้วแบบทำไมเขาต้องแบบไปเดือดร้อนควักเงินของเขาซื้อเองแล้วประชาชนทั้งอื่นมันไม่ให้มันก็จะเกิดปัญหาว่าสมมติอปท.บางจุดซื้อได้ใช่ไหมแล้วมันก็บางจุดบอกทำไมเราซื้อไม่ได้ล่ะใช่แล้วทำไมแบบตรงนั้นแต่อปท.จุดที่ซื้อได้พอเวลาผ่านไปตอนแรกดีใจทำไมกูต้องออกเงินเองอ่ะทำไมคนอื่นก็ไม่เห็นต้องออกเงินเลยครับเดี๋ยวก่อนตกลงแล้วพี่ถึกกับพี่ชูกำลังบอกว่าถึงแม้เขาจะอนุญาตแล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อว่าองค์กรประกอบสามารถซื้อได้เขาบอกว่าต้องรออนุมัติจากเขาด้วยไม่แต่ในสำหรับผมแล้วก็คือไม่ควรให้ซื้อเลยไม่ควรให้ซื้อเลยซื้อไม่ได้แล้วมันไม่มีทางซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้คุณมี61ล้านโดสในเครดิตคุณเนี่ยนะจากแอสตราเซเนกามี61ล้านโดสคุณยังแจกไม่พอเลยคุณยังมีปัญหาเรื่องการกระจายเลยและซิโนฟาร์มมีมาแค่ล้านเดียว
คุณจะไปแบ่งยังไงกับทั้งประเทศอปทมันคือทั้งประเทศนะแต่อปทไม่ก็โอเคเข้าใจในมุมแต่อปทเขาพูดว่าก็ในเมื่อรัฐบาลยังแจกจ่ายไม่ได้เลยเขาก็เลยอยากจะซื้อมาแล้วเราเข้าใจเราเห็นใจอปทเราไม่ได้ด่าอปทประเด็นไม่ใช่เป็นความผิดอปทเลยเขาก็ต้องรับผิดชอบประชาชนเขาเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยทำหน้าที่เรื่องนี้เนี่ยอย่างไม่ตรงไปตรงมาก็คือแค่บริหารอารมณ์ว่ามีสิทธิ์ซื้อเก่งจริงซื้อดิแค่นั้นแหละจริงไม่ให้ซื้อโอเคแต่พอรัฐบาลท้าทายเขาก็พร้อมจะซื้อคุณของรัฐบาลอย่างเช่นตอนนี้ปทุมสั่งซื้อแล้ว 500,000 ครับก็ครึ่งนึงแล้วไม่ได้หรอกบิ๊กแจ๊ดครึ่งนึงของรัฐบาล 500,000 โดสจะได้ได้ไงคือล้านโดสเนี่ยของอันนี้สภาอุตสาหกรรมไป 300,000 เขาจอง1ล้านแต่ว่าเขาจะเอา 300,000 เขาได้ 300,000 ก่อนครับที่เหลือ 700,000 เขาจะให้อะไรบิ๊กแจ๊ดจะเอาไปหมดเหรอสมมุติหินก็จะเอา 50,000 หัวหินก็จะเอา 50,000 อย่างเงี้ยหัวหินนี่ก็เห็นใจพื้นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมอ่านนายกอบต.เมืองกาญก็บอกเขาก็ถามแล้วมันไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่จัดหาเหรอแล้วยังไงอ่ะแล้วจะให้ทำไมจะให้อบต.ซื้ออะไรใช่มันไม่ถูกแล้วมันจะมีปัญหาระยะยาวใช่ไหมมันจะเกิดปัญหาสองด้านหนึ่งสมมติว่าอบต.บางแห่งซื้อได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหประชาชนตรงนั้นแบบเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสมมติปทุมซื้อได้เนี่ยสมมติบิ๊กแจ๊กก็ซื้อได้ของแกเนี่ยใช่ไหมฮะเอ้าเฮ้ยอปทตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวคนแถวพัทยาแถวไอ้แม่แถวระยองสิระยองอาจจะได้ทีหลังก็จะโวยทำไมเราไม่ซื้อมั่งอะไรเงี้ยแน่นอนทั่วประเทศต้องโวยว่าทำไมเราไม่ซื้อมั่งก็จะไปกดดันนายกอบจนายกเทศบาลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะกดดันทำไมเราไม่ซื้อไปด่าผู้บริหารตัวเองใช่ไหมคือมันเป็นแต่ขณะเดียวกันพอซื้อเสร็จแล้วพอเวลาผ่านไปสัก3เดือนคุณก็รู้สึกเอ๊ะทำไมเราต้องควักกระเป๋าตังค์วะทำไมคนอื่นเขารัฐบาลแจกฟรีมันมีผลต่องบพัฒนาท้องถิ่นด้วยนั้นไม่ถูกหรอกแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยทางที่ดีที่สุดเนี่ยรัฐต้องถอดเรื่องนี้ออกมาไม่งั้นราชวิทยาลัยตัวราชวิทยาลัยจะเขาเรียกจะเจ็บหนักจะโดนลุมถึงคุณมีวัคซีนไม่พอหรอกไม่พอสำหรับยุทธศาสตร์ไม่พอสำหรับที่จะกระจายได้ระดับนี้นั้นรัฐเนี่ยต้องเข้าไปปทุมเดือดร้อนจริงใช่ไหมเขาเดือดร้อนจริงใช่ไหมต้องเอาแอสตราเนี่ยกลับไปให้เขามันต้องแก้ปัญหาที่ส่วนกลางมันไม่ใช่แก้ปัญหาในระดับนี้แต่ว่าผมเห็นด้วยในเชิงที่ว่าคุณต้องให้มันเกิดคณะกรรมการวัคซีนในจังหวัดเนี่ยโดยอปท.มีส่วนร่วมอย่างจริงจังตอนนี้มันมีแค่ผู้ว่ากับกระทรวงสาธารณสุขในการกระจายวัคซีนแล้วก็แบ่งสรรวัคซีนไปที่สังขะ10โดสอะไรเงี้ยแค่นั้นเนี่ยมันต้องให้อปท.เขามาดูอปท.เขารู้ว่าใครเดือดร้อนอะไรยังไงคือผมยกตัวอย่างสมมติหัวหินเนี่ยผมรู้ว่าหัวหินเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเขาต้องการวัคซีนอย่างมากเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วต้องการเปิดเมืองเร็วที่สุดถ้าสมมติว่าให้เขาซื้ออย่างเงี้ยมันเรื่องอะไรคุณต้องให้เงินคนหัวหินซื้อโอเคสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คือแบบทางและซิโนฟาร์มทางราชวิทยาลัยก็ได้ระบายไปทางนู้นแล้วก็ทางหัวหินเขาก็จะได้คุณก็ซื้อคุณก็อนุมัติให้เขาซื้อก็ได้แต่ว่า888บาทอย่างน้อยคุณก็บอกว่ารัฐบาลต้องออกให้ส่วนหนึ่งส่วนไหนรู้ป่ะส่วนไหนครับผมเสนอว่าให้ราคาเท่าซิโนแวค600กว่าบาทรัฐบาลออกให้ที่เหลือให้ที่เหลืออปท.ก็ช่วยอปท.ช่วยเดี๋ยวเขาจัดแล้วเขาไปจัดการไอ้ส่วนของการไอ้อะไรอ่ะส่วนของไอ้การบริหารจัดการการฉีดเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการให้หรือไม่ก็รัฐบาลออกให้ไปแล้วไป18บาทนั่นแหละแต่อันนี้แต่ว่าเขาไปอปท.เขาจะไปจัดการเรื่องโรงพยาบาลเรื่องอะไรต่างของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโซลูชันที่พี่ตึกเสนอเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ได้เนี่ยอย่างนี้มันก็จะเกิดการเลือกประบาดเรื่องปฏิบัติไงมันก็กลายเป็นว่าแต่ทีนี้พัทยาก็ว่าอปท.หัวหินขึ้นชั้น2ฉีดวัคซีนเออแล้วอภิสิทธิ์สมุย VIP อ่ะกว่าสมุยให้หรือเออกว่าสมุยยังได้ใช่มั้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยแล้วรัฐบาลก็รู้ถ้าอย่างนั้นชิโนฟาร์มจะจัดการยังไงพี่ชวัตจะต้องไปในองค์กรอิสระอย่างเดียวสำหรับรัฐบาลสำหรับรัฐบาลชิโนฟาร์มเดี๋ยวสภาอุตสาหกรรมหรือปตท.ที่เขาว่าเนี่ยองค์กรเอกชนเนี่ยเขามีแต่หมายถึงว่าสำหรับอปท.เนี่ยที่มันใช้งบไม่ว่ามันจะเป็นเงินสะสมอะไรมันก็เป็นเงินรัฐมันเป็นเงินของรัฐมันเป็นเงินของประชาชนและท่านเนี้ยคุณจะแบบจะทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคุณใช้เงินท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะคืนให้นะเพราะนั้นแปลว่าคุณเอาเงินพัฒนาท้องถิ่นมาใช้กับสิ่งที่รัฐบาลเขาเตรียมให้คุณอยู่แล้วมันก็ไม่ถูกหลักอ่ะคือทางแก้คืออะไรรู้ไหมคือซีโนฟาร์มเนี่ยเอาเข้ามา100ล้านโดสแทนรัฐบาลเลยเออ
เนี่ยไล่วิทยาลัยเอาเข้ามา100ล้านด้วยอันนี้กระจายให้ท้องถิ่นได้แล้วท้องถิ่นและถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวรัฐจะต้องจ่ายเงินคืนให้ท้องถิ่นเองโอเคโอเคคือฟังตอนนี้อันเนี้ยรัฐบาลเราต้องพูดว่ามันเป็นปัญหาความล่าช้าความล้มเหลวของรัฐบาลและทำให้อปทเดือดร้อนใช่ไหมเราไม่ได้บอกว่าอปทผิดแต่หมายถึงว่าสำหรับกรณีนี้ก็คืออปทก็ไม่สมควรไม่ควรซื้อไม่เห็นด้วยที่จะให้ซื้อมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลมันเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องกดดันรัฐบาลว่าคุณต้องจัดสรรให้เป็นธรรมต้องกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงแล้วก็ให้เป็นธรรมแล้วก็ให้จัดลำดับตามความสำคัญอย่างแท้จริงใช่ไหมอย่างเช่นผมถามว่าเอาหัวหินเขาอยากได้ก็ถูกครับแล้วคุณต้องอธิบายสิคุณต้องอธิบายว่าหัวหินจะได้เมื่อไหร่หัวหินจะได้เมื่อไหร่อ้าวเขาจะได้เมื่อไหร่แล้วเพราะว่าเขาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเขาเดือดร้อนมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องให้หัวหินเปิดเมืองให้ได้คุณจะอธิบายได้ไงภายในเดือนไหนมิถุนากรกฎาอะไรยังไงสมุยได้เมื่อไหร่ครับปทุมธานีที่จริงมันก็ปริมณฑลเขาควรจะได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะจัดสรรทยอยให้เขายังไง คุณไม่มีคำอธิบายเหล่านี้ปทเขาก็เดือดร้อนที่จริงถ้าสะสมข่าวเนี่ยเราจะเดาทางถูกว่าเขาจะให้เมื่อไหร่ยังไงเราจะเดาทางถูกแต่เขาไม่รับปากไม่อะไรเลยไม่อธิบายอะไรเลยเขาไม่สื่อสารอะไรเลยทำให้ประชาชนเนี่ยไม่รู้ไงว่าจะต้องเมื่อไหร่จะถึงคิวตัวเองเพราะเขาไม่มั่นใจกรรมไปเรื่อยๆไม่ไหวไงเพราะเขาไม่มั่นใจว่าที่บอกว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่สองเนี่ยซีโนแวคแปดแสนเอ๊ะแพ้แอสตราแปดแสนสี่อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยแอสตราอีก2ล้าน5แล้วก็เดือนหน้าแอสตรา9ล้านเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะถ่งส่งครบส่งทันอะไรต่างๆความมั่นใจไม่มีเมื่อไม่มีความมั่นใจเนี่ยรัฐบาลก็ไม่สามารถบอกไม่ยอมก็กักไม่ยอมบอกผมว่าสรุปตรงนี้นะที่เราพูดคุยเนี่ยเพราะว่าประเด็นคือวัคซีนของรัฐบาลเนี่ยมีไม่เพียงพอและไม่แน่นอนต่อการส่งมอบและไม่แน่นอน2ขาดสื่อการสื่อสารนะทำให้มันมีความสับสนไม่หมดทางนี้เนี่ยพอมันมีไม่เพียงพอชิโนฟาร์มเขาเข้ามาทำให้หลายๆหน่วยงานเขาก็ต้องการที่มายื้อแย่งตรงนี้แต่ชิโนฟาร์มก็มีแค่ล้านโดสใช่นะครับนี่เราก็เลยพูดคุยกันถึงประเด็นนี้นะครับแล้วก็ทางออกคือพี่ถึงก็เลยเสนอทางหนึ่งพี่ชัวร์ก็เลยเสนออีกทางหนึ่งไม่ทางไม่แปลกเสนอไม่ต่างกันเหมือนกันเสนอให้ด่ารัฐบาลถูกเสนอให้ด่ารัฐบาลหรือราชวิทยาลัยต้องแหกวงล้อมใหญ่เลยเล่นใหญ่เอาเข้ามา100ล้านโดส100ล้านโดสเลยขอพี่ถึงบอกว่าให้รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์แล้วอุดหนุนเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันตรงนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อครับ